วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาแซ่บกันที่ตลาดแกรนครับวันนี้มีร้านอาหารอีกหนึ่งร้านอยากจะมาแนะนำคุณผู้ชมครับร้านนี้นะครับเขามีเมนูอาหารรสชาติจัดจ้านหลากหลายเมนูที่คุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับจะต้องอยากรับประทานอย่างแน่นอนครับกับร้านที่มีชื่อว่าแซ่บภูสาครับจะเป็นยังไงนั้นตามผมไปชมเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่ฟัดนะครับเป็นเจ้าของร้านแซ่บภูสานะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงร้านแซ่บภูสานะครับผมบอกคุณผู้ชมแล้วว่าร้านแซ่บภูสาเนี่ยมีเมนูอาหารรสชาติจัดจ้านหลากหลายเมนูครับพูดถึงร้านแซ่บภูสาของเราเลยครับของเราเปิดให้บริการอาหารประเภทไหนเปิดให้บริการมานานหรือยังครับเปิดให้บริการอาหารเป็นอาหารอีสานครับครับผมเน้นเป็นอาหารอีสานส่วนหลักนะครับแล้วก็เปิดบริการมาก็ได้ประมาณสัก3เดือนแล้วล่ะครับ3เดือนครับผมแล้วก็เมนูเด็ดของทางร้านเนี่ยก็จะเป็นแจ่วฮ้อนนะครับที่เรานั่งชิมนั่งกินกันมาพอสมควรครับก็เลยตัดใจแล้วว่ารสชาตินี้อันนี้เหมือนเมนูที่เพิ่งเปิดตัวออกมาเปิดตัวออกมาเลยครับเขาเรียกว่าเมนูอะไรนะฮะแจ่วฮ้อนครับแจ่วฮ้อนครับก็คือจะเป็นน้ำซุปแจ่วเงี้ยใช่ครับหอมเครื่องเทศจิ้มจุ่มแบบนี้ใช่ครับใช้หมูมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อแล้วก็เครื่องในครับครับผมเมนูแจ่วฮ้อนนะครับจริงๆแล้วเป็นเมนูไปทางอีสานก็หมายความว่าจะเป็นพวกส้มตำยำต่างๆใช่ครับแต่ว่าปลานี่ก็จะเป็นเมี่ยงเป็นปลากระพงโบราณนี่ก็จะเป็นน้ำยำแบบว่าสูตรโบราณใช้เครื่องเทศน้ำพริกเผาให้หอมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับจำได้ไหมว่าเมนูของแซ่บภูสาเนี่ยเยอะขนาดไหนโอ้เยอะมากครับมีเป็นหลายสิบเมนูเลยครับครับผมครับหลายสิบเมนูนะครับผู้ชมครับวันนี้มาอยู่บนโต๊ะเราแล้วนะครับประมาณนับไม่ถูกสักสิบกว่าแล้วกันนะเดี๋ยวให้พี่ฟัดแนะนำเมนูที่นำมาโชว์นี่ครับนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับผู้ชมครับแนะนำเลยครับพี่ครับที่เด็ดเลยครับก็จะเป็นแจ่วฮ้อนนะครับแจ่วฮ้อนครับจะเป็นรสชาติที่หอมครับนะครับแล้วก็รสชาติจะไม่เหมือนใครจริงๆครับคือนั่งทำกินเองมาหลายเดือนใช่ครับจนรู้สึกว่าโอเคอันนี้ออกมาให้ลูกค้าทานได้แล้วครับเป็นเมนูแจ่วฮ้อนนะครับคุณผู้ชมครับใครไม่ทานเนื้อก็มีหมูใครชอบทานเนื้อจุ่มแบบนี้นะครับก็นี่เลยแจ่วฮ้อนครับเมนูแรกนะครับเมนูต่อไปครับนี่เห็นขึ้นป้ายไว้เลยครับเป็นตำระเบิดหอยแครงครับก็คือใช้หอยแครงสดทุกวันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เราแกะพร้อมกับน้ำยำที่รสชาติจัดมากครับครับผมครับผมรับรองได้ว่าแซ่บแน่นอนครับผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าพริกแนวหอยเต็มเลยเรียกว่าสะใจสำหรับคนที่ชอบรสชาติจัดจ้านแบบผมเลยนะครับผู้ชมนี่ดูอาหารของเขานะครับพริกใช้เป็นพริกคั่วพริกทอดนะฮะคั่วนะครับแล้วก็ตำโรยลงไปนะครับแบบนี้นะครับมันจะได้ความหอมด้วยแล้วความเผ็ดนี่ครับไม่ต้องพูดถึงครับผมนะครับเมนูต่อไปเมนูนี้ชื่อว่าตำตีนระเบิดครับตีนระเบิดครับผมคุณผู้ชมครับเป็นขาไก่ครับตัวนี้ขาไก่เราก็จะหมักแล้วก็ต้มตุ๋นด้วยมีเครื่องหมักอยู่แล้วตัวขาไก่เนี่ยก็จะมีรสชาติหอมแล้วก็นุ่มแล้วก็เปื่อยครับนะครับแล้วก็มาผสมผสานกับน้ำยำที่เผ็ดครับรสจัดนะครับครับเวลาทานนะครับหรือว่าเราดูดเข้าไปเนี่ยรับรองเลยครับว่าต้องจัดจ้านแน่นอนครับคุณผู้ชมมาทานร้านแซ่บภูสานะครับคุณผู้ชมจะต้องดื่มน้ำหลายขวดอย่างแน่นอนใช่ครับ น้ำเขาจะขายดีนะครับแจ่วฮ้อนขายดีแล้วไอ้ตีนระเบิดขายดีแล้วน้ำก็ขายดีมากๆเพราะว่ามันจะต้องเผ็ดมากๆอย่างแน่นอนครับนี่ครับเมนูต่อไปครับอันนี้วางขายอยู่ด้วยห่อหมกปันซีครับเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะเลยครับตีเองนะครับส่วนแล้วก็จะมีเนื้อปลากระพงเป็นชิ้นๆอยู่ข้างในครับนะครับส่วนผสมนี้ก็รสชาติจัดเหมือนกันครับจัดทุกอย่างครับทางร้านปลาอินทรีนี่ครับต่อไปอันนี้เป็นยำแซลมอนนมสดนะครับตัวนี้ก็ผสมผสานกับปลาญี่ปุ่นก็คือปลาแซลมอนนะครับมาทำน้ำยำบวกเข้าไปนะครับมีรสชาติหวานเผ็ดไม่เยอะนะครับกลมกล่อมครับตัวนี้เ
ป็นเอาวัตถุดิบของญี่ปุ่นมาทำเป็นยำนะครับครับเมนูต่อไปครับผู้ชมถ้าไม่ชอบทานเผ็ดนี่เลยได้เลยได้เลย3ชั้นทอดน้ำปลาครับอันนี้เป็นเมนูเด็ดที่ร้านอีก1เมนูเหมือนกันครับไว้ทานกินเล่นไว้ทานกับเครื่องดื่มหลายๆชนิดนะครับดูแล้วก็น่ากินนะครับทีก็น่ากินทุกทีแล้วทานไปมันคงจะเพลินมากนะครับพร้อมด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มแจ่วครับเลือกทอดน้ำปลานะครับคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้วนี่เมนูต่อไปครับอันนี้มาปลากระพงโบราณครับตัวนี้ก็เป็นปลากระพงทอดกรอบนะครับด้วยเราพร้อมน้ำยำสูตรโบราณครับก็คือเป็นสูตรดั้งเดิมที่เป็นทำด้วยน้ำพริกเผากับเครื่องเทศหลายชนิดก็จะสมุนไพรหน่อยนะครับใช่ครับเป็นสมุนไพรปลากระพงโบราณนะครับแนะนำผ่านเลยร้านนี้เลยครับครับอันนี้จะเป็นยำมะม่วงปูจืดครับปูจืดใช่ครับทำไมถึงเรียกว่าปูจืดเพราะว่าก็ใช้เป็นดองจืดครับเป็นดองจืดมันจะไม่ดองนะครับคือเราจะได้รสชาติของความเข้มข้นตรงนี้ว่าถ้าใช้ปูจืดเนี่ยมันจะกลมกล่อมตรงที่มะม่วงของเราโอเคแหละนะครับแล้วก็ความเปรี้ยวความจืดความเค็มความครับความหอมนี่แหละต่อไปด้านหน้าครับตัวนี้จะเป็นยำผักหวานนะครับตัวนี้ยำผักหวานยำผักหวานเนี่ยไปชุบแป้งทอดกรอบครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นน้ำยำครับนะครับซ้ายมืออีก3เมนูส่วนนี้จะเป็นปีกผ่าทอดเกลือครับเป็นเมนูกินเล่นนะครับของทางร้านนะครับต่อไปครับเป็นเมนูกะหล่ำปลีกะหล่ำปีผัดน้ำปลาครับกะหล่ำปีผัดน้ำปลานะครับผู้ชมครับเป็นเมนูทานง่ายๆอร่อยใครชอบเมนูแบบนี้ก็มีใช่ครับแนะนำมาหมดแล้วครับ10กว่าเมนูครับผู้ชมครับเลือกไม่ถูกเลยว่าจะทานไหนก่อนเดี๋ยวผมเลือกให้ ผมขอเป็นแซลมอนก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเขากำลังยำอยู่เดี๋ยวมันจะสุกซะก่อนนะนำแซลมอนดิบนะครับมายำกับนมสดอย่างนี้นะครับเป็นไงบ้างครับอร่อยนะพี่มันกำลังจะสุกพอดีเลยครับรสชาติแบบเนื้อปลาดึบๆนะครับแล้วก็มาทานกับน้ำยำมีความเข้มข้นของน้ำสดนะมาดูเมนูแนะนำของเขานะครับผู้ชมครับเป็นตำระเบิดตำระเบิดไข่แกงนะครับเป็นเมนูขายดีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ใครมาจะต้องลองครับตัวนี้ก่อนตำนี่ถ้าผมครับคลุกครับมีการคลุกก่อนใช่ครับใช่ก่อนที่ผมจะทานนี่ใช่ครับต้องคลุกก่อนครับพอยิ่งคลุกน้ำจะยิ่งเข้าประเด็นตัวเนื้อหอยแครงครับดูพริกครับนี่แค่คุกนะฮะพริกติดช้อนขนาดนี้ครับเป็นทำน้ำยำตำพริกนะครับมีรสเปรี้ยวรสเผ็ดนะครับหวานแล้วก็มาราดบนหอยแครงลวกสดๆมีน้ำปลาหน่อยๆด้วยใช่ครับมันเพิ่มรสชาติให้มันเข้มข้นมากเลยครับตำระเบิดหอยแครงมาระเบิดกันต่อครับคุกอีกไหมพี่คุกเลยครับเหมือนกันครับตีนระเบิดครับนี่ครับคุณผู้ชมครับตีนระเบิดนะครับขออนุญาตชี้นะครับนี่ด้วยฮะหลุดออกมาเลยคือตีนของพี่เขาเนี่ยต้มมาเปื่อยแล้วใช่ครับมาเจอกับน้ำระเบิดเรียกว่าน้ำระเบิดทุกคนเรียกว่าน้ำระเบิดนะเพราะว่ามันเป็นน้ำที่มีรสชาติเข้มข้นมากนะครับผู้ชมครับความเผ็ดความเปรี้ยวความหวานนี่เราก็มาราดกับตีนนุ่มรูดออกมานี่หลุดเลยครับผู้ชมใครชอบเมนูอาหารรสชาติจัดจ้าน2เมนูนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดใช่ครับนะครับแนะนำเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูทานเล่นง่ายๆนะครับจริงๆมันเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่ามันทานแล้วมันอร่อยทุกทีนะถูกครับนี่คือเมนู3ชั้นทอดน้ำปลานะครับคุณผู้ชมครับ3ชั้นเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะมาทอดน้ำปลามีรสชาติเค็มๆนะมันก็จะเคี้ยวเพลินยิ่งขึ้นจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับวันนี้มันข้างในแล้วมันก็หนังมันก็กรอบครับเหนียวรสเค็มเราก็มีรสชาติเค็มๆจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะเป็นเมนูทานเล่นที่ทานคู่กับอะไรก็ได้ถูกครับนะ3ชั้นทอดน้ำปลา มาดูปลากระพงกันบ้างครับปลากระพงโบราณครับนะครับผู้ชมครับนี่โรยมาด้วยใบสาระแหน่เดี๋ยวให้ดูครับว่าโบราณเป็นแบบนี้นะครับผู้ชม
มาแบบนี้นี่คือน้ำยำน้ำยำของเขานะครับนี่คนเต็มช้อนนี้เลยนะครับเนี่ยฮะที่ตักให้ดูนี่คือให้เห็นนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนมาแล้วก็เราก็หั่นเนื้อมาเลยฟังโบราณเมนูนี้รสชาติมันกำลังดีนะถือว่าไม่เผ็ดโดดไม่เผ็ดเกินไปมันจะพริกเผาพริกเผาครับมันจะหอมน้ำยำพริกเผาแล้วใครอยากจะแบบเผ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงก็พริกแห้งนี่แหละทานเข้าไปสักครึ่งเม็ดใช่ครับหรือเม็ดนึงก็ถือว่าเมนูนี้รสชาติกลมกล่อมมีรสชาติจัดจ้านเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงกับแบบเผ็ดโดดระเบิดขนาดนี้นะต่อไปครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเมนูทานเล่นอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นผักหวานยำผักหวานครับยำนะครับยำนำผักหวานไปทอดกรอบแล้วก็มาลาดกับน้ำยำนะใช่ครับอ๋อด้านล่างนี่เป็นน้ำยำจริงต้องคุกก่อนใช่ครับไม่คุกก็ได้ครับตักคุกมันก็จะกรอบใช่ครับครับผมถ้าไม่คลุกมันก็จะกรอบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เอาน้ำยำด้านล่างครับอันนี้มันได้ยินไหมว่ามันกรอบครับนี่คือนำผักหวานมาทอดแล้วก็กินกับน้ำยำเคี้ยวเพลินๆครับรสชาติยังจัดจ้านอยู่บอกแล้วว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าตาอาหารของเขาแล้วเนี่ยจะต้องอยากรับประทานนะครับแล้วถ้าได้มาชิมรสชาติต้องบอกว่าน้ำไข่ดีอย่างแน่นอนครับเมนูต่อไปครับนี่ครับเป็นยำมะม่วงปูจืดครับยำมะม่วงปูจืดครับคุณผู้ชมเมนูนี้สาวๆน่าจะชอบอยู่ครับปูมาให้ดูด้วยยังไงก็พูดถึงชื่อเมนูของเขาเนี่ยมันคือยำมะม่วงปูจืดแล้วจะไม่ทานปูก็อะไรนะครับคุณผู้ชมยำมะม่วงเนี่ยจริงๆเป็นเมนูที่ทานเล่นก็เพลินอยู่แล้วสาวๆน่าจะชอบใช่ครับแต่ปูเนี่ยสำคัญใครเคยไปทานส้มตำแล้วไปกินปูเสร็จแล้วต้องคายเลยบ้างเพราะว่ามันเค็มเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมบางครั้งเราเจอปูไม่ดีถ้าดองแบบว่าซื้อปูปี๊บมาที่มันดองไม่ได้ดองเองอ่ะรสชาติมันจะคุมไม่ได้เลยลงไปอยู่ในส้มตำหรือลงไปอยู่ในยำมันก็ทำให้รสชาติน่ะเมนูนั้นก็เสียแล้วถูกครับนะว่าอันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดครับอันนี้เผ็ดถือว่ารสชาติแซ่บมากแล้วผมคนหนึ่งก็เป็นคนชอบกินปูอยู่แล้วกินส้มตำเนี่ยปูเนี่ยผมกินทุกร้านคือรู้ว่ามันจะเค็มก็ยังกินสักขาหนึ่งอยากจะรู้ว่ามันจะเค็มแค่ไหนเราจะลองทานให้ดูครับทานได้สบายครับคุณผู้ชมครับรสชาติแบบเรียกว่าปูจืดคือได้ทานเนื้อปูรสชาติแบบกำลังดีไม่ได้แบบว่าดองไม่เค็มครับแล้วทานกับยำมะม่วงนะครับเมนูนี้เผ็ดนะครับคุณผู้ชมครับผมทานไปรู้สึกเลยว่ามันแซ่บจริงๆครับยำมะม่วงปูจืดเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับเมนูต่อไปให้พี่ฟัดติดเตาแก๊สไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อไปจุ่มกันเดี๋ยวรอน้ำเดือดสักครู ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปก็สองสามเมนูนะครับก่อนที่จะเข้ามาถึงแจ่วฮ้อนเมนูซิกเนเจอร์ของแซ่บกูสานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทานเล่นเมนูไก่นี่ก่อนอันนี้เมนูอะไรนะครับพี่ฟ้าครับปีกผาทอดเกลือครับปีกผาทอดเกลือครับทอดเกลือเป็นเมนูทานเล่นใครชอบทานอะไรพวกนี้คือเพลินๆนะก็สั่งมาได้เลยหมูทอดน้ำปลาปีกปีกผาทอดเกลือครับปีกผาทอดเกลือระหว่างน้ำใกล้เดือดนะครับคุณผู้ชมเรามาชิมนี่ดีกว่าแม่กะหล่ำปลีผัดน้ำปลานะครับกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาน้ำปลาต้องหอมนะใช่ครับต้องมีกลิ่นกระทะนิดๆน้ำปลาบ้านเราเลยครับน้ำปลาที่มหาชัยเรานี่เองครับปลาต้องหอม
ต้องหอมจริงๆแล้วก็มาผัดกับกะหล่ำปลีมันมีกลิ่นกระทะนิดๆทำให้เมนูนี้จากเมนูธรรมดาเป็นเมนูที่ทานเล่นอร่อยมากนะห่อหมกไอซี่ครับผมเขาบอกว่าห่อหมกเขายังแอบแซ่บเลยดูเนื้อดูเนื้อให้เขาดูนี่ครับมองเห็นไหมตีเองนะครับตีเองครับตีเองนะครับทานเสร็จก็ทานแซ่บๆเสร็จแล้วก็ซื้อกลับไปกินข้าวสวยที่บ้านต่อได้อีกถูกครับนี่ครับคุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวต้องตักเห็นน้ำแกงของพี่เขาไหมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมครับสีน้ำของพี่เขาเนี่ยผมยังรสชาติไม่ถูกเลยคือหน้าตาเนี่ยมันคล้ายๆต้มยำพริกแห้งอะไรเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนรสชาติมันต้องแตกต่างจากต้มยำแน่นอนมันเป็นแจ่วกลิ่นมันคล้ายๆต้มโคลงหรือยังไงกลิ่นแบบมันหอมอ่ะมันหอมพริกหอมพริกแกงแล้วนะใช่ครับเครื่องเทศครับจะเป็นเครื่องเทศเลยคือรสชาติมันแบบว่าเผ็ดร้อนแต่ว่ามันกลมกล่อมนะมันมีคือมันเผ็ดร้อนแล้วมันมีหวานไปปลายให้นิดนึงมีรสชาติเหมือนหวานแล้วคือทานแล้วมันน่าจะแบบโอเคกลมกล่อมอ่ะเผ็ดร้อนแล้วก็มีหวานตกปลายให้นิดนึงของเราก็ยังเน้นเป็นน้ำจิ้มเกี่ยวกับทางอีสานอยู่เป็นแจ่วจิ้มรสชาติแบบเผ็ดดีนะอย่างนี้ขายเท่าไหร่พี่ชุดหนึ่งหมูเนื้อรวมกันมีเครื่องในนิดหน่อยชุดนี้จะเป็นถ้าเป็นชุดรวมนี่ตัวนี้จะอยู่ประมาณ459ครับก็เรียกว่าจุกอะ 2-3 คนนี่คือทานสบายแล้วก็มาทานกับน้ำซุปแต่ชุดปกติทางร้านก็จะเป็นชุด199ครับชุดหมูชุดเนื้อก็259ครับอยากให้ลองมาชิมนะครับน้ำไอ้แจ่วฮ้อนของพี่เขาเนี่ยที่เขานั่งทานมาหลายเดือนก่อนที่จะออกมาให้ลูกค้าได้ทานเนี่ยครับรสชาติมันแบบนี้แล้วลูกค้าให้การตอบรับเป็นไงบ้างพี่ก็ดีมากครับส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็ชอบนะครับมีความหอมแล้วก็รู้สึกว่ากินแล้วไม่ค่อยเหมือนใครอะไรเงี้ยคิดว่าไม่เหมือนเพราะว่าปกติคนส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นต้มยำครับนะอันนี้เราแบบแหวกไปทางนี้เลยเมนูก็มาทางนี้เลยรับรองได้ว่าถ้าคุณผู้ชมมาทานอาหารที่แซ่บปูสาน้ำเขายังขายดีอย่างแน่นอนครับเพราะว่ารสชาติอาหารเขาจัดจ้านจริงๆหน้าตาน่าทานอย่างเดียวไม่พอรสชาติจัดจ้านแล้วก็อร่อยด้วยครับในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเหนือกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC CCTV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายใน
อาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC44TV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456ครับแล้ววันนี้ทางแซ่บภูษาจะสาธิตเมนูไหนในรายการนี้ครับก็จะเป็นตัวตำระเบิดหอยแครงครับตำระเบิดหอยแครงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตำระเบิดหอยแครงกันครับและผู้ที่จะมาทำเมนูตำระเบิดหอยแครงในวันนี้นะครับก็คือคุณนุชัยเพชรคำจุนนะครับมือตำของร้านแซ่บภูษาครับสวัสดีครับดีครับก่อนอื่นนะครับแนะนำส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบของเมนูตำระเบิดหอยแครงนะครับแนะนำก่อนว่าเรามีอะไรบ้างเรามีพริกแห้งใช่ไหมครับน้ำตาลปี๊บครับก็ถั่วฝักยาวแล้วก็น้ำปลาร้าแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งแล้วก็หอยแครงลวกนะครับลงมือทำเลยครับพริกก่อนพริกแห้งนะครับนี่คือมือตำของร้านแซ่บภูษานะครับคุณผู้ชมครับเขาให้มาตำอย่างเดียวครับมีหน้าที่ตำด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับไม่มากนิดหนึ่งประมาณ1/3ช้อนโต๊ะตัวเนี่ยตำด้วยน้ำปลาร้าครับน้ำปลาร้าน้ำมะนาวนะครับมะเขือเทศ 2-3 ลูกได้ครับแล้วแต่ชอบครับ3ลูกโดยประมาณหลังจากนั้นนะครับนำหอยแครงนะครับที่ลวกไว้นะครับไว้แล้วแล้วก็มาราดนะครับราดโดยหน้าด้วยผักชีฝรั่งนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยครับสำหรับเมนูตำระเบิดหอยแครงนะครับขอบคุณพี่มากที่มาสาธิตเมนูนี้ในรายการนะครับขอบคุณครับครับถ้าคุณผู้ชมได้ชมรายการนะครับอยากจะมาแซ่บที่ร้านแซ่บภูษาครับอยากทราบวันเวลาที่จะเข้ามาอุดหนุนแล้วก็สถานที่ตั้งของร้านได้ครับสถานที่ตั้งนะครับเราอยู่ที่ตลาดแกนนะครับติดกับโรงพยาบาลเอกชัยครับผมนะครับแล้วก็เวลาเปิดปิดก็เปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับเป็นไปจนถึง4ทุ่มเที่ยงถึง4ทุ่มครับทุกวันครับเที่ยงถึง4ทุ่มทุกวันนะครับมาแซ่บกับเมนูอาหารที่หน้าตาที่คุณผู้ชมเห็นแล้วจะต้องอยากทานนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการนะครับมาอุดหนุนร้านแซ่บภูษานะครับทางผู้ชมที่ชมรายการนะครับมาจากเคเบิล TV นะครับก็ทางร้านมีส่วนลด 10% นะครับตลอดจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับแต่บอกว่ามาจากรายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิล TV นะครับได้รับส่วนลดไปเลย 10% จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับถ้าอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับร้านแซ่บภูษามีเบอร์โทรศัพท์หรือแฟนเพจครับติดตามนะฮะในเพจของร้านนะครับแซ่บภูษาเลยครับ
แล้วก็เบอร์โทรนะครับที่สนใจจะจองโต๊ะหรือจะมาสั่งอาหารก็090ครับ548-4899ครับใครจดไม่ทันนะครับผมขึ้นให้ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีแล้วนะครับผมและพี่ฟัดรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ TV คุ้มกับเซตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเหนือกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC CCTV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456สนับสนุนโดย MC Fibernet อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยไฟเบอร์ออปติก 100% โดยมหาชัยเคเบิลทีวีออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034-425-567และ091-152-6666